Toyota CHR เวอร์ชันอเมริกาแซ่บขึ้นหรือแซ่บน้อยลงก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับเมื่อวันก่อน Toyota CHR ก็เพิ่งเปิดตัวโฉมเมนเชนในยุโรปกันไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงคิวของ CHR เมนเชนเวอร์ชันสหรัฐอเมริกากันบ้างดีกว่าโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไฟหน้าแบบใหม่ที่มีหัวตาที่สั้นลงขยายขนาดกระจังหน้าที่ดูสูงขึ้นและยาวขึ้นกว่าเดิมและเปลี่ยนดีไซน์กันชนหน้าใหม่ที่ปรับปรุงรายละเอียดที่ดูเข้ากับตัวรถมากยิ่งขึ้นพร้อมกับเปลี่ยนลายล้ออะลอยใหม่แต่ดูเหมือนว่าบั้นท้ายจะเป็นงานบอดี้เวิร์คที่ไม่กล้าเปลี่ยนอะไรมากนักเพราะว่ามันสวยลงตัวดีอยู่แล้วทำได้แค่เพียงเปลี่ยนรายละเอียดของโคมไฟท้ายเท่านั้นสำหรับเกรด XLE จะได้เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า8ทิศทางไฟหน้าปรับระดับและปรับองศาตามการเลี้ยวได้ทุกรุ่นติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.0 ลิตรพร้อมวาล์วแปรผัน VVT-I และวาล์วเมติก144แรงม้าที่ 6,100 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด188นิวตันเมตรที่ 3,900 รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์อัตโนมัติ CVT-I พร้อม Sequential Shift Matic 7จังหวะส่วนระบบความปลอดภัยนั้นพูดตรงๆว่าบ้านเรากับบ้านเขาไม่แตกต่างกันเลยทั้งระบบเตือนและช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติตรวจจับคนเดินทางเท้าได้ระบบควบคุมตัวรถให้อยู่ในช่องการจราจรระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติระบบ Dynamic Radar Cruise Control ระบบ Rail Cross Traffic Alert เป็นต้นเชื่อว่า Toyota CHR Minor Change เวอร์ชันนี้ในบ้านเราน่าจะได้เห็นได้ประมาณ2020ซึ่งก็เป็นจังหวะที่ดีพอสมควรเลยครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Guy ขอบพระคุณอย่างสูงครับ